ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาตำส้มตำหัวโคลบี้กันนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าหัวโคลบี้ของเรานี่จะเก่าไปสักหน่อยนะคะเพราะว่าซื้อมาหลายวันมากแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาจะได้ตำนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะลองตำดูนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นก่อนนะหั่นหัวหั่นท้ายก่อนเอาออกไปนะหัวจุกออกไปแล้วก็ปอกเปลือกนะคะปอกเปลือกออกเจ้าหัวโคลบี้เนี่ยจะมีรสชาติออกหวานๆหน่อยๆนะคะแล้วก็กรอบมากนะคะกรอบอร่อยค่ะใช้แทนมะละกอได้ดีค่ะในกรณีคนที่อยู่ต่างแดนแล้วหาซื้อมะละกอไม่ได้หรือว่าอยู่ไกลจากร้านเอเชียนะคะสามารถใช้หัวนี้แทนมะละกอได้เลยค่ะอร่อยนะคะกรอบอร่อยมาก